ับการรอคอยให้เธอเห็นใจแต่ที่ทำใจใจไม่เอ่ยไม่พูดอะไรเพราะถึงยังไงเธอก็ลืมก็ไหลอยู่ดีร้องไห้ก็แล้วตำก็แล้วเธอยังไปต่อไม่เคยจะพอเหมือนจุดอิ่มตัวของเธอไม่มีได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดีที่ไม่ยอมให้เพราะยังไม่วางในใจเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้รอให้ถึงที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบายเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้ดีดีรับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอจะคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบกลอน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับหลังอยู่เรื่อยใจไม่เหนื่อยแต่พอรักเธอจึงยอมเรื่อยมาถ้าหากเธอเข้มใจก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันเสียน้ำตาเพราะเธอไม่พอสักทีฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้ดีดีรับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอจะคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบกลอนน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับหลังอยู่เรื่อยใจไม่เหนื่อยแต่พอรักเธอจึงยอมเรื่อยมาหากเธอจะใจร้ายหลายใจไม่ยอมเลิกราฉันก็ไม่ว่าเมื่อเธอพอบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับลูกทุ่งหมอลำสาวดาวค้างฟ้าค่ะตอนนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณเดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยโอ้โหคิวแน่นมากๆลงเครื่องมาก็มาหาเราที่เนชั่นเลยมาจากไหนนะคะพี่มาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะโอ้ขึ้นเหนือล่องใต้แต่ว่าทำให้อีสานจะเยอะหน่อยนะคะโอ้โหตีสี่ได้ข่าวใช่ไหมเสียงอาจจะแหบไปนิดนึงเพราะว่านอนน้อยด้วยใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมนะแน่นไม่แน่นแค่ไหนคะอันนี้คือคิวงานของคุณพี่ค่ะพี่เดือนเพ็ญนี่โอ้โหนี่คือเดือนกุมภาพันธ์นี่แน่นตั้งแต่วันที่2มาถึง28เกือบเต็มเดือนแล้วนะพี่ขาดไปวันที่1วันเดียวแล้วก็เดือนมีนาคมนะคะนี่ก็เริ่มวันที่2เหมือนกันแล้วก็ไปจบนี่ค่ะเต็มเดือนเลยแล้วก็เมษายนก็ปาไปขึ้นค่อนเดือนแล้วตอนนี้คิวงานไปถึงไหนแล้วคะอาจจะปิ้นไม่ทันถึงถ้าภาคอีสานก็คือบุญบั้งไฟค่ะโอ้พฤษภาพฤษภาเลยกลางปีเลยนะคะค่ะโอ้โหฮอตมากๆนะคะแล้วเพลงนี้เมื่อไหร่จะพอถือว่าเป็นเพลงที่พลิกชีวิตหรือต่อชีวิตได้เลยไหมคะจะเรียกว่าต่อชีวิตดีกว่าเนาะค่ะค่ะโอ้คือจริงๆพี่ก็ร้องเพลงอยู่แล้วเป็นหมอลำนะคะเป็นหมอลำอยู่ภาคอีสานอยู่แล้วค่ะแล้วเพลงนี้มาเมื่อรู้สึกกลางๆปีหรือปลายปีตุลามั้งค่ะ
30ตุลาค่ะวางแผนโอ้โหแล้วก็ฮอตยาวนานติดลมบนข้ามปีเลยค่ะคุณผู้ชมถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับมากขนาดนี้ก็ถ้าพูดถึงนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นนักร้องศิลปินก็คือมีความสุขค่ะที่ผลงานเพลงได้รับการตอบรับแล้วก็เรียกว่าบริษัทอาสยามได้ต่อชีวิตเราอีกครั้งนึงนะคะจากที่หายไปนานก็คือย้ายบ้านใหม่ปุ๊บก็แหมรู้สึกว่าดวงดีเลยนะคะแล้วก็เพลงโดนมากด้วยเอ๊ะเพลงนี้ใครแต่งนะคะเป็นการแต่งเพลงโดยอาจารย์สมชายตุพิมายค่ะค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์พิลารัตน์เป็นคนเรียบเรียงเสียงดนตรีก็พี่ตัวจรัญเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะค่ะโอ้โหแบบต้องรวมเสียงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเพลงนี้ก็โดนมากความหมายโดนแล้วเหมาะกับวัยอย่างพวกเราด้วยนะ และที่สำคัญนี่ค่ะเสียงห้าวเสน่ห์คือเป็นเอกลักษณ์ของพี่มากอันนี้เสียงแหบนิดนึงขอโทษด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ แต่มันเป็นบุคลิกของพี่เลยนะคะ แล้วเพลงนี้เนี่ยจะว่าไปก็เราก็แน่เหมือนกันนะเราก็บอกเพลงเนื้อเพลงก็บอกนะ ว่าถ้าเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่นักเลงนะนักเลงนักเลงนะไปเลยให้เต็มที่เลยเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพอคุณกลับมาเลยฉันคอยคุณอยู่ที่นี่ด้วยเนื้อร้องก็แบบถึงโดนใจคนแบบก็คิดว่าด้วยเนื้อเพลงเนาะด้วยเนื้อเพลงครูเพลงเขียนเพลงได้เข้ากับชีวิตของวัยอย่างเราต้องพูดอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะแล้วก็การเรียบเรียงเสียงดนตรีด้วยแล้วก็การร้องพี่ตัวจรัญจะเน้นก็คืออันดับแรกเขาให้ได้อารมณ์ก่อนได้ฟิลเราก็ไม่รู้หรอกฟิลแต่พี่เขาอธิบายบอกว่าก็อยากให้มันได้ฟิลเสียงร้องค่อยมาปรับกันทีหลังก็แค่นานพอสมควรค่ะในที่สุดก็เป็นตัวของเราเองจะรออยู่ตรงนี้ห่างหายไปตั้งกี่ปีนะพี่เป็น10ปีเลยค่ะเป็น10ปีเพลงนี้ก็ตั้งแต่บริษัทอยู่กับกรุงไทยออดิโอแล้วกลับมาแจ้งเกิดอีกทีนึงเราต้องบอกว่าพี่จริงๆเราเริ่มต้นมาจากหมอลำก่อนนะครับหมอลำโอ้แล้วก็ขวัญใจสาวอีสานเพลงได้รับรางวัลพระพิฆเนศด้วยเมื่อประมาณปี2540นะคะจากสมเด็จพระเทพค่ะก็เกือบ20ปีแล้วเนาะค่ะค่ะแล้วก็นานแล้วก็กินรอบนอกตลอดก็คือทางภาคหมอลำนะคะหมอลำก็ทำวงทำลำเรื่องด้วยลำอยู่ภาคอีสานค่ะก็มีคณะหมอลำเป็นของตัวเองด้วยใช่ค่ะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะบ้านเกิดเนาะค่ะบ้านเกิดชื่อวงเดือนเพ็ญอำนวยพรนี่แหละค่ะค่ะก็ว่าจ้างติดต่องานค่ะลำเป็นเรื่องถึงสว่างลิเกลิเกอีสานอ๋อต้องใช้พลังเยอะใช้เสียงเยอะมากต้องลำด้วยนะแล้วการพลิกมาอยู่ที่อันนี้มันออกแนวลูกทุ่งด้วยนะแนวลูกทุ่งภาษากลางทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นนักร้องอีสานส่วนมากเพลงมันจะมีภาษาอีสานด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นภาษากลางหมดเลยมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเราเพราะแม้แต่พูดว่าวอีสานว่าวไทยก็ยังว่าวยากอยู่มาลองเพลงมันก็เป็นเรื่องยากว่าวเลยพี่ค่ะว่าวอีสานคล่องอยู่แต่ว่ามาว่าวภาษากลางมันสิตกเล่าเลยมันตกหลุมนะพี่ค่ะมันตกหลุมเพลงที่สาวอีสานอาลัยสาวอีสานช้ำอะไรของพี่เนี่ยเยอะมากแล้วได้รางวัลเยอะน้ำตาสายเย็บผ้าคนหลังยังคอยเพื่อนอีสานแต่ก่อนของอยู่กับกรุงไทยวิดีโอพอมาอยู่อาสยามพี่ตัวจรัญส่งเพลงอันเนี้ยที่แรกมันชื่อเพลงถ้าเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ชื่อยาวนะค่ะพี่ส่งไปให้พี่ก็บอกให้ร้องแต่ว่าร้องที่แรกพี่บอกว่ายังไม่โดนไม่ได้งั้นออกมาลำก่อนพี่ตัวจรัญก็ส่งกับน้องแค่เหงากับเขาตลอดเวลาเห็นไหมน้อยใจนะเนี่ยเป็นหมอลำมาให้เปิดตัวก่อนว่าเรามาอยู่อาสยามต้องเปิดตัวด้วยหมอลำเพราะว่าเป็นแนวถนัดเราเป็นแนวถนัดกับน้องแค่เหงาเนี่ยกับเขาตลอดเวลาขอสักนิดได้ไหมคะไหวไหมเนี่ยเสียงได้นะได้อยู่นะขอสักนิดหนึ่งค่ะขอโทษนะต้องคุยแล้วและในสายตาของไอ้น้องมีค่าในหัวใจสัมปลายก็ยบ่น้อพี่ว้าวและคำถามจากคนหวังดีผู้มีใจเคียดต่อตังแต่ทางอายอยู่สุญญามนี่สู้ตายสู้ตายพี่หน้าที่คอยรอย้ำเหงาสันบ่น้องจังสิพ่อหน้าพี่ย้ำเจ็บจากเขาก็หอบความเหงามาฝากทุกทีเมื่อใจหายดีก็หาวิธีจากไป
ภาคอีสานนี่ต้องเป็นเราเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นหมอลำพี่เดือนเพ็ญนี่อยู่วงการนี้รวมแล้วทั้งหมดกี่ปีคะโอ้ตั้งแต่ปี2529มากหมดแล้วค่ะเข้าวงการมากก็จะมีกลับไปร้องหมอลำอีกไหมในอัลบั้มต่อๆไปเนี่ยกลับไปร้องหมอลำอีกบอลมาค่ะตอนนี้พี่ตัวจรัญผ้าอัดเป็นบางส่วนแล้วทั้งลำเดินแล้วก็ลำลองกับลังทองกับมีแล้วกับเพลงสากับมีคือเพื่อนอยากให้มันครบรสชาติแต่ว่าสิอยู่อัลบั้มใดอยู่ชุดใดนั่นก็ให้พี่ใหญ่เพื่อนพิจารณาแล้วก็ให้ฝากให้พี่น้องแฟนเพลงซอยติดตามซอยให้กำลังใจ YouTube ก็คืออาสยามมิวสิกนะคะรหัสดาวน์โหลดเขาในเพิ่นก็ฝากไว้นะเมเด้อพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาล่ำค่ะก็คือดอกจัน223440แล้วก็โกโทออกค่ะดอกจัน223 440แล้วก็โกโทออกขอบคุณในไลน์ค่ะจำขึ้นใจเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะฟังถึงสดๆก็ติดต่องานได้ค่ะติดต่องานได้นะคะสำนักงานมาล่ำทั่วไปหรือติดต่อไปทางเดินเพิ่นก็ได้ทางทุกมื้อนี้เขาเอิ้นอีหยังอินเทอร์เน็ตเด้เนาะอินเทอร์เน็ตอ๋อทันสมัยขึ้นค่ะค่ะนะคะหรือว่าติดต่อมาทางอาสยามก็ได้ทุกมื้อนี้ก็เอิ้นว่าดีขึ้นบ่กับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางต่างประเทศก็เริ่มได้ไปต่างประเทศก็เดินสายแล้วเป็นปรากฏการณ์เลยนะต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะคะเพราะว่าลูกทุ่งหมอลำที่โอ้ยาวนานมาขนาดนี้แล้วบางคนอาจจะเอ๊ะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่กลับมาเป็นพลุแตกอีกครั้งนึงเพลงนี้นะคะอยู่ในอัลบั้มอีสานตลาดแตก3ซึ่งมีนักร้องมามากมายเลยรวมนักร้องใช่มั้ยคะ16ศิลปิน13ผลงานเพลงมีน้องๆมีพี่ๆที่ผลงานเพลงครับเอิ้นว่าขับตลับซะเนาะจะขับแก้วเดี๋ยวว่าเมาขับแก้วตลับแล้วเมื่อไหร่จะพอนี่มีคนแก้แล้วร้องแก้แล้วใช่ไหมมีพี่คนร้องแก้แล้วค่ะก็คือคุณสนุกสิงห์มาศอาสยามก็คือพี่พอแล้วนะคะยังรักษาความเป็นอีสานลูกทุ่งอีสานไว้ในเนื้อตัวพี่นี่กรีดเลือดมานี่เป็นอีสานเลยขอสักนิดได้ไหมร้องสดๆถ้าเธอพอถ้าเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอชุกคิดขึ้นนายให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบคลอน้ำตาเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลับหลังอยู่เรื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมา